มรับท่านจะยอมท่านรัฐมนตรีตรงนี้ทำเลยว่าจริงๆตามจับผมได้แม่ผมบินไปบาหลีได้ตามได้ไปมา3 4ประเทศแล้วถ้าผมผิดก็ผมยอมรับเลยไม่ต้องพิจารณาให้มากความแต่ว่าเรื่องยาเสพติดนั้นไม่ใช่ของผมแน่นอนที่เจอมันก่อนอันนั้นไม่เป็นไรให้ความเป็นธรรมนะครับเดี๋ยวไม่ต้องก็รวมถึงให้ความเป็นธรรมเราที่เราไปพูดไว้ถ้าตามเรื่องต่างเราไม่อยู่คุณเนี่ยใครช่วยมีที่นี่สถานที่ที่ไม่มีผมก็ไปเรื่อยๆผมครับไม่มีคนไม่อยู่ที่เชียร์แค่เลยแค่ผมว่าจ้างแค่ไหนผมว่าจ้างน้องดีโดไม่มันพักอยู่ที่คอนโดที่ท่านต้องไปไอเอ็กซ์ก็ทำอะไรอย่างนี้มาก็ที่เล็กน้อยไอเจ็บหรือว่ามีแบบยังกลัวไอเจ็บด้วยก็เจ้าของห้องนั้นเนี่ยถึงมันทำให้เจ้าของไม่เลยครับแล้วเจ้าของก็ทำอาชีพอะไรต้องมีคนดูแล้วเงินที่ช่วยส่งมาบัญชีที่ใช้เอาที่ไหนก็เปิดบัญชีผมเลยเพราะว่าเงินบัตรก็ต้องแล้วก็ไอ้กระบะที่อยู่ถ้ากลัวว่าไม่รับความเป็นธรรมไม่รับความปลอดภัยก็เดี๋ยวก็จะตั้งคนการดูแลแบบไม่รังแกครับให้ฟังไปทำนะได้ครับแต่ผมว่าอย่างให้มาที่ศาลอาญาเพราะว่าอย่างผมรับสารภาพถ้าเป็นที่ศาลพัทลุงนะครับผมขนาดคดีไอ้พวกนั้นจุกหัวผมวิ่งเข้าไปช่วยว่าคนร้ายวิ่งมาผมไม่กลัวเลยถ้าผมพูดให้ผมยังมีชีวิตอยู่ผมวิ่งเข้าไปช่วยแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้าบอกให้เขาหยุดแล้วก็ไปจับมาได้แล้วพามาให้ปาดบอกว่านี่คนร้ายไม่รู้ผมตัดสินตลอดชีวิตคดีนั้นเรียนมาจุดละสุดเดี๋ยวไว้ไปคนไทยถ้าเดี๋ยววันอังคารเราก็ติดญาติเพื่อให้มันเยี่ยมมาได้เมียก็เลิกไปแล้วที่นี่ไม่รู้จะมีอะไรลูกก่อนเอฟซีเยอะมากจะมีคนมาเยี่ยมหรือเปล่าผมไม่มาเมืองนครไม่ก็เสียจะได้เอาเงินมาเพื่อไปให้ก็ต้องไปเขาบอกก่อนทั้งได้ก็ไปถามครับไปเจอที่ก่อนฝากทั้งที่วันไอ้ถ้าฝากเด็กที่หวังแต่กล้ามาดูให้อยู่ไม่อยู่ดูสุขภาพดีก็เราขึ้นพอคงได้ทุกวันนี้ครับปิ้งที่ไหนวิ่งในนั่นนะครับในคอนโดมันจะมีที่ออกกำลังกายวิ่งลงกำปองอย่างเดียวเลยติดลมพุ่งมาเดียวเลยติดลมหลบลมเดียวแต่ว่าลูกผมจะต้องบอกฝากตังค์ด้วยที่ก็หมื่นร้องรู้จริงโอเคตามน้ำเผาเลยเก่งมากเดี๋ยวดูท่านอีกครั้งนึงนะยังที่กักตัวดีๆแม่ไม่มีอะไรนะครับนายก็บอกให้เขาเป็นกี่วันไม่ละกันเพราะว่าไม่ไหวแล้วทีนี้เขาว่าไปฆ่าเขากับเป็นกี่วันอีกทีนี้